สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับก็พบกับผมอาจารย์ชาญโรดี้เช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับ7ราศีนะครับที่จะมีโชคจับเงินล้านนะครับในวันที่16สิงหาคม2561นะครับวันนี้มาในชุดสีฟ้านะครับหลายๆท่านคงทราบนะครับเดือนนี้เดือนสิงหาคมนะครับเป็นวันสำคัญของคนไทยเราอีกวันหนึ่งนะครับก็คือเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเป็นวันที่เรานะครับลูกๆนะครับที่จะไปบอกรักแม่ที่จะไปกับคุณแม่ของเรานะครับจริงๆเราก็บอกได้ทุกวันนะครับแต่สำหรับวันแม่เนี่ยเราก็จัดเต็มสักนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่มีคุณแม่อยู่ก็กลับไปดูแลท่านแล้วก็ไปบอกรักท่านนะครับก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับพอดีอาจารย์ตายนะครับหมอดูตาทิพย์นะครับได้แจ้งนะครับว่าสำหรับวันที่16สิงหาคมเนี่ยงดให้เลขนะฮะ1งวดนะครับสำหรับเลขเด็ดตาทิพย์แล้วก็ทีมงานของอาจารย์ตายเนื่องจากว่าคุณพ่อของอาจารย์ตายท่านเข้าโรงพยาบาลอยู่ห้อง ICU นะครับอาจารย์ตายต้องไปดูแลนะครับเพราะว่ามีแฟนคลับ FC ของอาจารย์ตายหลายท่านถามมานะครับว่ายังไม่เห็นคลิปของอาจารย์ตายนะครับก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าสำหรับงวดที่16นี้อาจารย์ตายขอให้ฝากแจ้งมาว่าของงวด1งวดนะครับแล้วก็จะกลับมาจัดในคลิปต่อไปนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของที่ทางรายการบ้านดวงนะครับผมได้จัดดูดวงการกุศลนะครับเพื่อ นำรายได้นะครับไปร่วมทอดกฐินนะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับในวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนนะครับเราจะจัดรายการดูดวงการกุศลรายได้มอบเป็นให้กับวัดเพื่อจะนำไปสร้างเป็นห้องน้ำเป็นถนนนะครับรวบรวมสมทบกับกองกฐินที่ผมจะนำไปทอดจัดที่ห้างพันทิพย์บางกะปินะครับห้างพันทิพย์บางกะปินี่ก็อยู่เยื้องๆเดือมอบางกะปินะครับก็ตรงข้ามกับสำนักเขตบางกะปิเลยครับถ้ายังไงแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยากดูดวงนะครับแล้วได้กุศลด้วยนะครับบัตรราคาไม่แพงนะครับ300บาทเราจะนำเงิน300บาทที่ท่านดูเนี่ยใส่กล่องแล้วก็รวบรวมนำไปทอดกฐินนะครับไม่หักที่จ่ายนะครับย้ำอีกทีนะครับวันอาทิตย์41พฤศจิกายน2561เนี่ยนะครับผมจะจัดดูดวงการกุศลนะครับที่ห้างพันทิพย์บางกะปินะครับตั้งแต่เวลานะครับแต่เวลาตั้งแต่ห้างเปิดนะครับประมาณ 10:30 น.ถึง 4:00 น.เย็นท่านผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับอยากไปดูดวงด้วยอยากไปพบอาจารย์ดังๆในรายการช่องเราวันที่11ไปดูโชคดูลาภไปดูตัวเลขที่ถูกฉลกกับอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็นำมานะครับเสี่ยงโชคในวันที่16พฤศจิกายนนะครับอาจจะบุญหนุนนำส่งให้มีโชคมีลาภกันมากมายขึ้นนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับสนใจก็ไปเจอกันได้ก็สำหรับ7ราศีที่จะให้โชคนะครับจับเงินก้อนโตนะครับถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เนี่ยผมได้จัดอันดับออกมานะครับเรียงตั้งแต่อันดับ7ถึงอันดับ1เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นตามไปด้วยนะครับซึ่งสำหรับอีก5ราศีก็มีโชคแต่ว่าอาจจะไม่โดดเด่นเท่า7ราศีนี้นะครับมาดูกันว่ามีราศีอะไรบ้างเริ่มจากอันดับที่7ก่อนนะครับอันดับที่7อันดับที่7ได้แก่ราศีเมษนะครับราศีเมษคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับก็เป็นราศีต้นธาตุไฟนะครับราศีเมษเนี่ยอยู่ในราศีทวารหลักทั้ง4ด้วยนะครับก็คือมีไฟมีลมมีดินมีน้ำนะครับก็คือจริงๆเราก็ได้ยินนะฮะดินน้ำลมไฟราศีเมษคือต้นธาตุไฟนะครับสัญลักษณ์ก็คือแกะนะครับแล้วก็เลขดาวประจำราศีดาวอังคารก็คือเลข3นะครับก็การที่เราดูดวงว่าราศีเราอยู่ในเรือนอะไรพบอะไรและมีดาวอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาเขาเรียกว่าทางหลักโหราศาสตร์เนี่ยสามารถมาผูกดวงดูดวงในรอบเดือนนั้นๆได้นะครับก็ราศีเมษเนี่ยนะครับก็ถามว่าทำไมถึงอยู่อันดับ7นะครับก็จะมีโชคลาภประมาณถึง 80% นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วราศีเมษเนี่ย
มีดาวมฤตยูนะครับตอนนี้อยู่ในราศีเมษอยู่นะครับก็ดาวมฤตยูเนี่ยก็ตีเพศภัยตีเหตุตีอุบัติเหตุหรือตีเรื่องร้ายๆเนี่ยเขาให้ดูที่ดาวมฤตยูนะครับฉะนั้นก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการที่เราอาจจะสุขภาพคืออาจจะมีเจ็บป่วยเล็กน้อยเรื่องอารมณ์ก็คือในเรื่องของคนรอบข้างนะครับเรื่องของที่ทำงานเรื่องของการนินทาเรื่องของการที่เรากระทบกระทั่งกับผู้คนรอบข้างคนข้างบ้านหรือแม้แต่สมาชิกในครอบครัวนะครับดังนั้นเราก็ต้องระวังไว้บางทีมันมีเหตุให้เราจะต้องหัวเสียอารมณ์เสียเรื่องถึงภาวะหนี้สินการเงินที่มันตึงเครียดมันก็จะทำให้อารมณ์เราเครียดตามแล้วก็หงุดหงิดแล้วก็อาจจะมาพาไปเกิดปัญหาอื่นๆตามมานะครับแต่ฟังแล้วไม่ดีใช่ไหมครับแต่สำหรับโชคลาภแล้วกับอยู่อันดับ7นะครับมีโชคลาภเป็น 80% ก็เพราะว่าดาวฤกษ์ยูเนี่ยนะครับมาจากเรือนก็คือราศีกุมก็คือพบลาภะพบโชคลาภนะครับก็คือเรื่องโชคลาภเนี่ยเนื่องจากอยู่ในพบของลาภะโชคลาภเนี่ยก็แน่นอนครับก็จะบ่งบอกถึงว่าจะทำให้คนที่ราศีเมษเนี่ยมีโชคลาภแบบฟุกๆมีโชคลาภแบบเขาเรียกว่าฉับพลันโดยเฉพาะในวันที่16เนี่ยไม่เฉพาะแต่เรื่องของการเสี่ยงโชคอย่างเดียวนะครับคุณจะมีโอกาสเดินทางไกลมีโอกาสได้เม็ดเงินได้เงินจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะสุภาพสตรีนะครับถ้าเราเป็นผู้ชายก็อาจจะได้โชคลาภจากสุภาพสตรีถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะได้จากผู้ใหญ่ผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าเรานะครับก็มาสนับสนุนเกื้อกูลเราในช่วงนี้นะครับก็นี่ครับอันดับ7ในแก่ราศีเมษนะครับถามว่าเลขที่ท่านผู้ชมควรจะไปเสี่ยงโชคใช่ไหมครับเนื่องจาก เลข0ดาวมฤตยูนะครับแล้วก็มีเลขดาวอังคารนะครับเป็นเลขประจำราศีแล้วก็ยังมีเลข5นะครับอีกเลขหนึ่งนะครับที่เป็นเลขที่โดดเด่นสำหรับคนราศีเมษนะครับงั้นผมให้3035นะครับ3035กลับด้วยนะครับอันดับที่6ได้แก่นะครับอันดับที่6ได้แก่ราศีกันครับราศีกันก็คือคนที่เกิดระหว่าง14กันยานะครับถึง17ตุลานะครับก็ความโดดเด่นของคนราศีกันนะครับงวดที่แล้วยังไม่ค่อยโดดเด่นมากแต่งวดนี้วันที่16เนี่ยเกิดขึ้นจากดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ได้ย้ายเข้ามาในเขาเรียกบ้านราศีคนราศีกันเลยนะครับดาวศุกร์เนี่ยในวิชาของสัตตเลขานุปเคราะห์เนี่ยเป็นเกษตรเกษตรก็คือจะให้นะครับผลดีให้สิ่งดีๆกับเจ้าของนะครับก็คือชาวราศีกันที่ดาวศุกร์ได้ย้ายเข้ามาจะเป็นเกษตรนะครับแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะครับส่งเสริมการเงินนะครับแล้วก็อย่าโดดเด่นในเรื่องของการพูดจาการติดต่องานการเจรจาพวกนี้จะมีเสน่ห์ฉะนั้นเนื่องจากโชคลาภดีแล้วคุณยังมีโอกาสได้งานใหม่ๆจากผู้ใหญ่จากเจ้านายหรือจากเขาเรียกว่าเพศตรงข้ามเข้ามาสนับสนุนในเรื่องการงานนะครับเรื่องเงินทุนหรือแม้แต่ในเรื่องของคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆที่คุณคิดอยากที่จะทำเพิ่มเติมขึ้นมาก็ทำได้นะครับในช่วงนี้ก็เลขนะครับของคนดาวศุกร์เนี่ยก็มีเท่ากับคนราศีเมษนะครับอันดับ6คือ 80% นะครับก็เลขที่เหมาะสมคือเลขดาวศุกร์เนี่ยคือเลข6นะครับเมื่อกี้ผมข้ามไปนะครับชาวราศีกันเนี่ยจริงๆแล้วก็คือคนที่ต้นธาตุลมสัญลักษณ์คือผู้หญิงเลขประจำของดาวเลขประจำของคนที่เกิดราศีกันก็คือดาวพุธคือเลข4นะครับเพราะว่าเลข4เนี่ยตอนนี้อยู่ในราศีกรกฎนะครับแล้วก็เป็นเลขที่โดดเด่นอีกเลขหนึ่งเพราะอยู่ในทวารทั้ง4ที่ผมบอกก็คือสำหรับของกรกฎเนี่ยนะครับก็จะอยู่ทวารธาตุลมนะครับเมื่อกี้เมษคือไฟนะครับ
กรกฎก็คือธาตุน้ำขอโทษทีนะครับส่วนตุลเนี่ยนะครับก็จะเป็นธาตุลมนะครับแล้วก็ส่วนมังกรเนี่ยจะเป็นธาตุดินนะครับฉะนั้นก็เลข4เนี่ยจะโดดเด่นนะครับแล้วในของผมเนี่ยในของสัตตะเลขานุปเพาะเนี่ยเลข4เนี่ยเป็นมหาอุดนะครับแล้วก็อยู่ในเรือนของราศีกรกฎเนี่ยก็โดดเด่นนะครับฉะนั้นผมให้4 6นะครับ4 6ถ้ามองอีกเลขหนึ่งก็คือที่ถ้าไม่เป็น6ก็กลับกันหัวกลับหัวเป็น9ก็คือ4 9นะครับก็ต่อมานะครับก็คืออันดับ5ครับอันดับ5ถ้าเป็นเพลงก็ตกมาจากอันดับที่3ของสัปดาห์ที่แล้วนะครับนั่นคือราศีมังกรนะครับคนที่เกิดราศีมังกรนะครับก็คือคนที่ระหว่างวันตั้งแต่15มกราถึง12กุมภานะครับเป็นราศีมังกรก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็อยู่ใน1ใน4ราศีหลักคือราศีทวารนะครับคืออยู่ปลายธาตุดินนะครับอยู่ธาตุดินนั่นแหละแต่อยู่ปลายแล้วนะครับปลายธาตุดินแล้วก็สัญลักษณ์คือแพะภูเขานะครับก็มีดาวประจำราศีก็คือดาวเสาร์ดาวเสาร์นี่เลข7นะครับเลข7ราศีมังกรตกลงมาจากคราวที่แล้วนะครับแต่ดวงโชคลาภการเสี่ยงโชคไม่ตกเลยนะครับเพราะว่ามีเลข3นะครับคือดาวอังคารเนี่ย อยู่ในราศีมังกรเนี่ยมา2เดือนกว่าๆแล้วจริงๆอยู่เดือนครึ่งเนี่ยแต่ว่าเขาพักอยู่เขาถอยหลังก็คือเขายังไม่เดินหน้าไปลาจากมังกรไปราศีกุมยังคงอยู่ยังถอยหลังอยู่เนี่ยนะครับก็ยังอยากจะให้โชคคนราศีมังกรอยู่หรืออะไรไม่ทราบนะครับดาวยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ราศีมังกรก็ฉะนั้นในราศีมังกรเนี่ยจริงๆแล้วก็ว่ากันว่าเขาอยู่ในภพกรรมะนะครับกรรมะหมายถึงการกระทำหมายถึงสิ่งที่เราจะทำมันให้เกิดรายได้สร้างรายได้นั่นแหละครับแต่ว่าในเรื่องของดาวประจำของคนราศีมังกรคือดาวเสาร์เลข7เนี่ยสัตตะเลขานุปเคราะห์ของผมเนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกว่า อยู่ในราชาโชคครับอยู่ในราชาโชคก็คือให้โชคแล้วก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเลข3เนี่ยอังคารเนี่ยเป็นมหาอุดนะครับฉะนั้นก็คือมหาอุดเนี่ยแปลงนี้ก็คือเป็นมหาแปลว่ายิ่งใหญ่นะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็ให้คุณนะครับก็ฉะนั้นดาวมาราศีมังกรนะครับก็มีโชคถึง 85% นะครับตัวเลขที่ถูกโฉลกของคนราศีมังกรก็คือ73นะครับผู้เดียวไปเลย7337นะครับต่อมานะครับขึ้นมา1อันดับแล้วนะครับอันดับที่4ได้แก่ชาวราศีมีนชาวราศีมีนขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วพวดพลาดเลยนะครับจากอันดับที่7นะครับเนื่องจากว่าชาวราศีมีนเนี่ย ขอโทษนะครับชาวราศีมีนเนี่ยคือคนที่เกิดวันที่14มีนาถึง14เมษายนนะครับชาวราศีมีนเนี่ยเป็นคนปลายธาตุน้ำนะครับไม่ได้อยู่ทวารทั้ง4นะครับปลายธาตุน้ำสัญลักษณ์คือปลา2ตัวนะครับแล้วก็มีดาวประจำราศีก็คือมีอยู่2ดวงคือดาวพฤหัสกับดาวเนปจูนนะครับก็คือเนปจูนนี่ด้วยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าทำไมถึงขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะครับก็อยู่ในวรโคตรระหว่างคืออยู่ในระหว่างที่ดีโคตรๆนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับฉะนั้นทำให้ชาวราศีมีนเป็นอะไรที่มีโชคฉับพลันขึ้นมานะครับจากอันดับ7ที่อยู่ปลายๆแล้วขยับขึ้นมาถึง3อันดับนะครับโดยเฉพาะนะครับในช่วงนี้มีดาวเกตนะครับเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเลขที่โดดเด่นเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในราศีมีนนะครับทำให้คนที่เกิดราศีมีนเนี่ยถ้าคุณไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไปไหว้พระทำบุญหมั่นปฏิบัติเนี่ยคุณก็ดูเลขใกล้ๆตัวคุณนะครับแล้วก็คุณก็จะมีโอกาสได้ความโชคดีหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของบ้านรถยนต์ถ้าคุณยังไม่มีคุณมีโอกาสได้นะครับเรื่องของการเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศแล้ว
คุณอาจจะมีการเขาเรียกว่าไปศึกษาต่อหรือไปดูงานมีโอกาสที่เราจะได้ไปทำโปรเจกต์ใหญ่ๆจากผู้ใหญ่ให้มานะครับก็ชาวราศีมีนเนี่ยมีโชคลาภนะครับก็ 85% กว่าแต่ยังไม่ถึง 90 นะครับก็สูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเลขนะครับผมให้เลขนะครับชาวราศีมีนก็คืออย่างที่บอกมีดาวประจำราศีก็คือดาวพฤหัสเนี่ยคือเลข5การเงินความสำเร็จเลข9ดาวเกตได้ย้ายเข้าสู่ชาวราศีมีนผมให้5995นะครับแล้วก็มีเนปจูนด้วยผมให้ติด0ไว้นิดนึงนะครับ5005นะครับก็ชาวราศีมีนก็มีโอกาสที่จะได้จับเงินล้านถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะครับต่อมาคือท่านที่เกิดราศีที่จะช่วยโชคลาภอันดับ3ครับอันดับ3อันดับ3ได้แก่ยังคงที่นะครับได้แก่อันดับคงที่ได้แก่ราศีธนูนะครับราศีธนูนะครับก็คือคนที่เกิด14ธันวาถึง14มกราคมนะครับราศีธนูนี่ก็คือไม่ใช่ราศีทวารทั้ง4นะครับเพราะว่าคนที่เกิดปลายธาตุไฟนะครับสัญลักษณ์คือคนขี่ม้ายิงธนูนะครับสำหรับเหมือนกันนะครับก็คือมีเลข5ดาวพฤหัสบดีนะครับอยู่ในเรือนเหมือนกันเหมือนกับชาวราศีมีนนะครับถามว่าทำไมคงที่ก็เพราะว่าชาวราศีธนูเนี่ยมีดาวเสาร์ย้ายเข้ามาอยู่ในราศีธนูเนี่ยสักพักใหญ่ๆแล้วแต่3งวดที่ผ่านมาเกตไหมครับเลขอะไรมา27จำได้ไหมครับเลข7มานะครับ2งวดติดแล้วนะครับฉะนั้นเลข7งวดนี้วันที่16สิงหายังมีโอกาสที่จะมาอีกนะครับเพราะอยู่อันดับ3นะครับเนื่องจากนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือในคัมภีร์ในตำราตตะเลขานุปกรณ์ผมเลข7อยู่ราชาโชคใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมพูดถึงของชาวราศีมังกรเลข7ก็อยู่ในราชาโชคมีเลข5ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่ดีโคตรเลยนะครับใครที่ดวงไม่ดีใครที่ดวงแย่ๆถ้าดาวพฤหัสย้ายเข้าไปอยู่หรือมีดาวพฤหัสปรากฏอยู่ในดวงชะตาแล้วเนี่ยถ้าคุณสำเร็จคุณจะสำเร็จยิ่งขึ้นสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ถ้าคุณล้มเหลวดาวพฤหัสจะค่อยๆไปผ่อนคลายให้ร้ายเป็นดีหรือให้ดีไม่สุดขอโทษ ให้ร้ายไม่สุดจะมีสิ่งที่ดีเข้าไปแซมไปแจมพูดง่ายๆคือทำให้ไปทำให้สิ่งที่มันแย่ๆเนี่ยมันกระเตื้องขึ้นมาจากดาวพฤหัสบดีฉะนั้นดาวพฤหัสบดีเนี่ยคือดาวแห่งความสำเร็จรวมถึงการเงินด้วยนะครับฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยมีโชคถึง 90% นะครับ 90% โดยเฉพาะเลข5775เนี่ยเน้นเลยนะครับคู่เดียว5775นะครับต่อมาถึงก่อนอันดับ1อันดับเดียวนะครับนั่นคืออันดับ2นะครับปูนเป็นมุกไปงั้นนะครับคะแนนใกล้เคียงกับอันดับ1มากนะครับตกมาจากอันดับ1มาสู่อันดับ2นะครับแต่ยังเป็นราศีที่โดดเด่น 80-90% มาตลอดทั้งปีนี้เลยได้แก่ราศีกรกฎครับราศีกรกฎคือคนที่เกิดตั้งแต่13กรกฎาคมถึง12สิงหาคมนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเป็นราศีหลักคือราศีทวารทั้ง4นะครับอยู่ธาตุน้ำอยู่ต้นธาตุเลยครับต้นธาตุน้ำสัญลักษณ์คือปูนะครับแล้วก็มีดาวประจำราศีก็คือดาวจันทร์เลข2นะครับฉะนั้นเลข28 25เนี่ยสวยมากเลยนะครับเลข2นี่มาติดกันแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ24 27นะครับมาติดกันแล้วนะครับแล้วก็สำหรับราศีธนูเขาแล้วก็27 78นะครับก็ทำไมถึงอยู่อันดับ2นะครับ90เกือบ 95% 95% เนี่ยเรายกให้เป็นอันดับ1อันนี้คือ90กว่าไปแล้วแต่ยังไม่ถึง95ใกล้เคียงมากนับกันเป็นองศาลิปดาเลยนะครับก็เพราะว่าราศีกรกฎเนี่ยมี
ดาวพระราหูนะครับย้ายเข้ามาอยู่ในเดือนราศีกรกฎนะครับในเดือนสิงหาเนี่ยครบปีเสร็จนะก็คือฉลองครบรอบปีกันเลยทีเดียวพระราหูยังให้กำลังแรงอยู่นะครับที่สำคัญนะครับก็คือมีดาวสำคัญที่อยู่ในเดือนราศีกรกฎถึง3ดวง1ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีราหูอมจันทร์จันทคาตนะครับแล้วก็พุธคาตอังคารคาตโอ้โหดาวอาทิตย์เข้ามามีบทบาทมากๆเลยแล้วในช่วงเนี้ยดาวอาทิตย์อยู่ในราศีกรกฎเนี่ยได้เกณฑ์เป็นมหาจักรนะครับดาวอาทิตย์นี่คือเจ้าแห่งสุริยะจักรวาลอยู่แล้วยังได้เกณฑ์เป็นมหาจักรฉะนั้นเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยพลังของดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะส่งให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยประสบโชคลาภความสำเร็จนะครับว่ากันว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยช่วงในเวลาเนี้ยภายในไม่เกิน30วันเนี่ยคุณมีโอกาสจับทองคำนะครับตอนนี้ทองคำกำลังลงนะครับถูกหวยถูกลอตเตอรี่หรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เขาชื่นชอบคุณเอาทองคำมาให้นะครับมีโอกาสนะครับมีเกณฑ์จะได้ทองคำนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงนอกจากพลังนอกจากเกี่ยวกับอะไรแล้วเนี่ยเรื่องของเขาเรียกว่าถ้าคนหมดไฟหรือว่าคนที่กำลังย่ำแย่เนี่ยถ้าดาวอาทิตย์เข้ามาเนี่ยก็จะทำให้คุณมีไฟคุณมีการทำงานที่ตื่นรือร้นมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าพูดถึงอัญมณีเนี่ยต้องให้ทองเลยครับสำหรับดาวอาทิตย์อีกดวงหนึ่งก็คือดาวพุธดาวพุธนี่ก็มีเกณฑ์เป็นมหาอุดนะครับมาชิมมหาจักรมหาอุดนะครับดาวพุธเลข4นะครับก็อยู่ในเรือนของกรกฎฉะนั้นดาวราศีกรกฎมีดาวเกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับพลังเลยทั้ง3ดวงนะครับที่สำคัญดาวอาทิตย์เนี่ยผมข้ามไปคืออยู่ในเกณฑ์ซึ่งจะไปรวมกับราศีอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือดาวที่อยู่ในตำแหน่งของจันทร์คุรุสุริยานะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอันดับหนึ่งกันนะครับฉะนั้นเลขที่ผมให้ก็คือ148 1448หรือถ้าชอบ18ด้วยก็ได้นะครับ1448มีโชคลาภถึง 90% ชาวราศีกรกฎถ้าได้ทองคำก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับอันดับหนึ่งได้แก่ซึ่งผมแย้มไปแล้วเมื่อกี้นะครับขึ้นมาจากอันดับ2นะครับชาวราศีตุลนะครับคือคนที่เกิดระหว่าง18ตุลาถึง13พฤศจิกานะครับก็เป็นธาตุทวารหลักทั้ง4นะครับราศีทวารหลักก็คือเป็นธาตุลมธาตุลมเนี่ยแต่อยู่กลางธาตุแล้วคือกลางธาตุลมนะครับสัญลักษณ์คือตาช่างนะครับมีความยุติธรรมมีเหตุมีผลชอบความเป็นธรรมมีระเบียบแบบแผนนะครับมีดาวประจำราศีนะครับชาวราศีตุลมีดาวประจำคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็หมายถึงความสำเร็จการเงินเรื่องของการเจรจาการติดต่อประสานงานเนี่ยต้องยกให้ดาวศุกร์เลยนะครับเลข6นะครับทำไมราศีตุลถึงแซงราศีกรกฎทั้งที่ดาวทั้งที่ราศีกรกฎมีดาวเด่นๆถึง3ดวงอยู่ในราศีนะครับนั่นหมายถึงว่ามันต้องมีดีใช่ไหมครับราศีตุลเนี่ยมีนะครับดาวศุกร์ซึ่งโดดเด่นแล้วนะครับเป็นเรื่องของการเงินความเรื่องของจะพูดถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถึงบ้านและที่ดินก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าชาวราศีตุลเนี่ยมีดาวสำคัญดาวใหญ่ดาวหนึ่งที่ย้ายเข้ามาราศีตุลเนี่ยเกือบปีแล้วนะครับสักพักหนึ่งละใกล้ๆปีแล้วอีกไม่กี่เดือนเนี่ยนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีที่ผมบอกแล้วเป็นดาวสำคัญของคนทั้งหมดเลยนะครับถ้าดาวพฤหัสเข้าไปที่ใดเนี่ยถ้าดาวพฤหัสไม่เสียนะคุณก็จะถ้าแย่ก็จะดีขึ้นถ้าดีก็จะดีมากขึ้นครับฉะนั้นชาวราศีตุลมีดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีนะครับก็มีพฤหัสย้ายเข้ามาแล้วที่สำคัญนะครับจากเมื่อที่แล้วดาวจันทร์นะครับอยู่ในราศีมีนเดินแล้ว2วันครึ่งปื๊ดเดินเข้ามาสู่ราศีตุลนะครับและดาวจันทร์พอเข้ามาสู่ราศีตุลซึ่งเป็นธาตุทวารทั้ง4นะครับ
บวกกับดาวอาทิตย์ที่อยู่ห้าทวารหลักเหมือนกันก็คือราศีกรกฎนะครับเลยเข้าเกณฑ์จันทร์คุรุสุริยานะครับถ้าใครดูคลิปบ่อยๆก็จะฟังคำนี้ที่ผมพูดเสมอๆว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าจันทร์คุรุสุริยาเนี่ยถ้าอยู่ในเขาเรียกว่าธาตุทวารหลักแล้วดาว3ดวงเนี่ยอยู่ในจังหวะพร้อมกันซึ่งไม่ได้เกิดบ่อยนะครับก็ในแต่ละรอบก็จะมีเข้ามาฉะนั้นรอบนั้นก็จะเป็นรอบพิเศษของคนเกิดในช่วงเวลานั้นๆหรือคนที่ในราศีนั้นๆก็จะได้ช่วงดีช่วงนี้ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรักการเงินหรือแม้แต่เรื่องที่เรากำลังมีปัญหาเรื่องของคดีความนะครับโดยเฉพาะคนที่ค้าขายที่ดินเป็นเซลล์หรือเป็นในหน้าเนี่ยคุณก็จะขายได้ในช่วงเวลานี้แต่ถ้าคุณต้องการจะขายคุณก็เหมือนคุณมีบ้านคุณอยากขายแล้วขายไม่ได้ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คุณต้องรีบที่จะเจรจาติดป้ายโฆษณาแล้วก็ประกาศหรือแม้แต่บอกกับอาจารย์ที่เขามีความสามารถทางด้านของการที่จะทำพิธีหรือการที่จะผูกดวงให้คุณขายที่ขายทางได้นะครับจันทร์คุรุสุริยานะครับก็ทำให้ดาวก็โทษนะครับทำให้ชาวราศีตุลนะครับมีโอกาสอันดับหนึ่งนะครับที่จะจับเงินล้านถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ถ้าคนที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยชาวราศีตุลต้องมีอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะครับดังนั้นเลขที่โดดเด่นนะครับก็คือ2551รวมถึง12ด้วยครับนะครับ512 152อย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณไปจับคู่เอา15นะครับ12 25นะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับ7ราศีนะครับที่มีโชคจะจับเงินล้านจะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กันนะครับก็ยังไงแล้วผมก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์ให้กับผมด้วยสำหรับท่านที่เขาอยากจะเช็คดวงชะตาว่าเขาราศีนี้ก็จะมีโชคกี่เปอร์เซ็นต์อยู่อันดับอะไรนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับท่านที่สนใจนะครับที่จะร่วมทอดกฐินกับผมทั้ง2วัดนะครับวันที่3 4นะครับที่วัดไอ้ดงจังหวัดกำแพงเพชรวันที่17 18พฤศจิกายนนะก็คือวัดสหฤทธิ์ธรรมสถานนะครับที่ภูไม้เปาะที่จังหวัดสกลนครวันที่17 18สนใจก็แอดไลน์ที่เบอร์ที่ผมขึ้นไว้นะครับเราจะสำหรับวัดไร่ดงเนี่ยเราจะไปสร้างอุโบสถที่เกือบเสร็จแล้วล่ะฮะทำให้เสร็จนะครับปีแล้วไปทอดมาส่วนที่สกลนครเนี่ยจะไปสร้างห้องน้ำไปทำถนนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อและเดินทางลำบากเนี่ยประมาณสัก 300-400 เมตรให้ทยอยทำนะครับให้การเดินทางสัญจรไปทำบุญได้สะดวกขึ้นสนใจก็แอดไลน์แล้วก็เข้ามาร่วมทำบุญเป็นสะพานบุญด้วยกันนะครับก็ฝากนะครับอย่าลืมว่าสำหรับท่านที่เป็นแฟนขับอาจารย์ต่ายอาจารย์ต่ายงวดจัดรายการหนึ่งวันนะครับพอดีคุณพ่อเข้าห้อง ICU นะครับก็อย่าลืมนะครับเลขโชคลาภจากราศีอาจารย์ชานนะครับสุดท้ายผมขอเน้นเลขนะครับก็คือเลข2ตัวท้ายนะครับ2ตัวท้ายรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับคือข้างล่างนั่นแหละฮะแต่ให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับผมเน้นเลข9ครับเลข9นะครับใครจะลอยใครจะอะไรก็คือเลข9นะครับเอา9แล้วก็0ไปใส่เลย90ถึง98นะครับเลข9เอาตัว9เป็นตัวตั้งอย่างคราวแล้วผมบอกเอา8เป็นตัวตั้งแล้วเข้าใช่ไหมครับเดี๋ยวหาผมไม่ชัดเจนข้างล่างเลขท้าย2ตัวผมให้9เป็นตัวตั้งแล้ว0ถึง8ไปใส่แต่ถ้าถามผมอาจารย์เลือกให้หน่อยผมเลือก92 299449 9559 9889นะครับส่วนเลขรางวัลเลขท้ายรางวัลที่1นะครับที่อยู่ข้างบนบนหน่อยเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ผมให้825นะครับ825 825นะครับแล้วก็285ครับรางวัลที่1นะครับแล้วก็จับคู่เอา25522882 5885นะครับข้างบนก็ผมชอบ2และ8เพราะว่าผมจะไหว้พระจันทร์ในวันที่11สิงหานะครับแล้วก็ไหว้พระราหูด้วยนะครับในวันพุธกลางคืนก่อนที่ลอตเตอรี่จะออกฉะนั้น
ทุกครั้งที่ผมไหว้ของคุณพระจันทร์เลข2มักจะโดดเด่นจะมาโดยเฉพาะเลข8เมื่อที่แล้วผมไหว้พระราหู7887นะให้8เป็นตัวตั้งนะครับยังไงคืนนี้ก็ขอให้ทั้ง7ราศีมีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆกันนะครับจับเงินล้านถูกลอตเตอรี่กันทั่วๆทุกคนเลยวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในคลิปโชคลาภของคนเกิดทั้ง7วันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ